กำลังเป่าอาหารของเด็กๆนะคะเป็นกับข้าวให้ดูหอมใช่ไหมลูกหอมดูแต่ละตัวหอมไหมเดี๋ยวยายเป่าให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวยายเป่าให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวยายผสมข้าวให้กินนะข้างในนี้เป็นไข่นะคะไข่ผัดกับเครื่องในเดี๋ยวยายเป่ากันนะอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับครับผมแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวแม่เป่าให้ยายให้ชิมคนละชิ้นนะหอมใช่ไหมลูกงั้นรอก่อนนะเดี๋ยวยายผสมข้าวก่อนพี่แป๊ชิมไหมลูกโอ้แป๊บหนึ่งใจเย็นพี่แต้มชิมไหมลูกโอเคโอเคเดี๋ยวยายไปเอาข้าวก่อนนะไปเอาอาหารเม็ดออริจินก่อนนะแป๊บนึงนะนี่นะคะอาหารเริ่มเย็นละเทคนิคคือเขาเรียกว่าอะไรนะเคล็ดลับที่ทำให้เด็กๆอยากทานนะคะพยายามทำไข่ให้แบบติดกระทะนิดนึงแบบมีกลิ่นเกรียมๆไหม้นิดนึงนะคะเหมือนเวลาเราผัดข้าวผัดนะคะถ้าเกิดไข่มันไหม้อ่ะหรือว่าติดกระทะนิดนึงมันจะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็คือให้เขามีกลิ่นเยอะๆนิดนึงเพื่อได้จูงใจเด็กๆนะคะแล้วก็ห้ามปรุงรสนะคะก็คือเป็นแค่ไข่กับเครื่องในเท่านั้นนะคะผสมอาหารเม็ดนะคะทั้งสองทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆจะใช้กินสูตรเดียวกันนะคะของคุณพ่อคุณแม่จะทานเป็นออริจินสูตร Adult Dog นะคะส่วนของเด็กๆจะทานเป็นออริจินสุกป๊อปปี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดกันดีกว่าเม็ดอาหารว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเม็ดของน้องหมาโตนะคะเม็ดเขาจะใหญ่แบบนี้ส่วนของเด็กๆนะคะของเด็กๆเม็ดจะเท่านี้ไม่หาของเด็กๆเม็ดจะประมาณนี้เล็กกว่าอันนี้คือเปรียบเทียบนะคะไซส์ใหญ่อันนี้คือไซส์คุณพ่อคุณแม่นี่ไซส์เด็กๆนะคะไซส์เขาจะต่างกันเด็กๆชอบทานมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารเม็ดเพียวๆอย่างเดียวเด็กๆก็ชอบนะคะกลิ่นเขาจะหอมมากแต่ว่าวันนี้เราจะผสมนิดนึงเพราะว่ามื้อเช้าเราทานแบบไม่ผสมแล้วเขาจะได้รู้สึกแตกต่างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องหมาจะเบื่ออาหารได้นะคะนี่กินจนหมดละดูนี่ถุง2โลนะคะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเด็กๆทานเก่งมากเลย2กิโลเราซื้อมา 1,050 บาทนะคะพอดีว่ามี3ตัวแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่เลี้ยงตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลูกหมาตัวเดียวอ่ะ2กิโลก็น่าจะอยู่ได้นานหน่อยหลายเดือนหน่อยนะคะของเราก็คืออยู่ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็จะหมดละนี่คือกินจริงๆเด็กๆชอบกินอาหารเม็ดมากเดี๋ยวเราใส่เข้าไปแล้วก็ตักอันนี้ผสมลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็แข็งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวของคุณพ่อคุณแม่ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ